วัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านรายการไทยศึกษาก็กลับมาเสนอสาระเรื่องราวที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทยให้ท่านได้ฟังได้ชมกันอีกครั้งนะคะทุกเช้าวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 10:30 นโดยสถาบันไทยศึกษาเป็นผู้นำเสนอดิฉันวราพรจิวชัยศักดิ์เป็นผู้ดำเนินรายการและวิทยากรของเราท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดีนาบุญธรรมสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์วราพรสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยครับอาจารย์คะวันนี้มีคำถามจากท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะคะ คือเขาถามมาเกี่ยวกับเรื่องขนมจีบไทยนะคะว่าอาหารประเภทนี้เป็นอาหารที่เราได้รับวัฒนธรรมหรืออิทธิพลอะไรมาจากอาหารจีนหรือเปล่าแล้วก็รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับพูดถึงอาหารว่างนะหรือเดี๋ยวนี้คนไทยเดี๋ยวนี้อาจจะรับประทานเป็นอาหารหลักไปเลยนะเพราะว่าก็ทราบมาว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยอาหารว่างในชื่อที่เรียกว่าขนมจีบเนี่ยนะครับเชื่อว่าทุกคนนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านต้องเคยรับประทานใช่ไหมครับแต่นะมีฐานะเป็นอาหารว่างนะครับแล้วก็ขนมจีบที่พบเห็นอยู่ทั่วไปในบ้านเรานะในทุกวันนี้เนี่ยคู่กับซาลาเปาที่คู่กับซาลาเปาอ่ะต้องขนมจีบก็ต้องคู่กับซาลาเปาคืออาหารว่างที่เป็นอาหารจีนค่ะนะอาหารในวัฒนธรรมการกินของคนจีนนะครับคือขนมจีบจีนก็คือใช้อะไรใช้เนื้อหมูหรือเนื้อกุ้งสับใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้มีเนื้อปูด้วยนะมีเนื้อปูนะแล้วก็มาผัดซะก่อนมาไม่ให้มาผัดมาคลุกเคล้ากับเครื่องเทศต่างๆนะเกลือพริกไทยนะซีอิ๊วขาวคนไทยใส่รากผักชีลงไปด้วยให้มีความเข้มข้นใช่ไหมแล้วก็ตักห่อด้วยแป้งเกี๊ยวใช่ไหมครับห่อด้วยแป้งเกี๊ยวแล้วก็ไปทำอะไรนึ่งไปนึ่งนะอันนั้นคือขนมจีบก็แป้งเกี๊ยวที่ห่อเนี่ยพอรวบขึ้นมามันก็มีมันกลายเป็นจีบจีบใช่ไหมก็ถึงเรียกว่าขนมจีบนะแต่อันนั้นนะที่รับประทานกันโดยทั่วไปคือขนมจีบจีนใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะพูดเรื่องขนมจีบไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยนะแต่ครั้งโบราณนะแล้วที่มีชื่อเสียงมากเลยขนมจีบไทยเนี่ยที่บ้านไหนชนชั้นสูงวังไหนวังนั้นบ้านไหนบ้านนั้นทำก็คือในสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะครับในสมัยต้นรัตนโกสินทร์แต่ปัจจุบันเนี่ยขนมจีบไทยมันเป็นของหารับประทานยากใช่อันที่จริงเราเคยพูดถึงขนมจีบไทยไปบ้างแล้วในตอนหนึ่งไม่รู้นานแค่ไหนแล้วที่เราพูดถึงเรื่องอาหารว่างในวัฒนธรรมการกินของคนไทยนะครับแต่วันนี้ดึงขนมจีบไทยออกมาพูดโดยเฉพาะเลยนะครับขนมจีบไทยเนี่ยอาจารย์การจะปรุงนะการจะทำรับประทานเนี่ยนะมันต้องใช้ทั้งฝีมือใช้ฝีมือมากกว่าขนมจีบจีนนะครับอย่างมากแต่มันเป็นอิทธิพลอันนี้เราพูดในเชิงวิชาการก่อนว่าขนมจีบไทยเนี่ยพอได้มาแล้วเนี่ยได้มารับประทานแล้วเนี่ยลองพิจารณาแยกธาตุมันดูจะพบว่านั่นอ่ะอิทธิพลจีนอิทธิพลอาหารนึ่งแบบจีนหรือที่คนไทยเรียกติ่มซำมันคืออิทธิพลมาจากของกินของว่างของคนจีนนะครับขนมจีบไทยเนี่ยไส้ขนมจีบเอาไส้ขนมจีบก่อนไส้ขนมจีบไทยเนี่ยเป็นไส้ที่ก็ปรุงจากหมูสับไก่สับหรือเนื้อปลาช่อนอ๋อเนื้อปลาช่อนเนื้อปลาช่อนหรือเนื้อปลาอะไรก็ได้เนื้อปลายีเนี่ยแล้วก็นำไปผัดคนไทยเราขนมจีบไทยเราเนี่ยประณีตกว่าของจีนเยอะตรงที่ว่าไส้เนี่ยเราทำให้สุกซะก่อนนะครับอย่างหนึ่งเดี๋ยวค่อยบอกวิธีทำไส้นะเราทำให้สุกเราต้องผัดไส้ซะก่อนนะแล้วหลังจากนั้นถึงมาเตรียมตัวแป้งตัวแป้งสำหรับห่อขนมจีบจีนเนี่ยก็อย่างที่เรียนแล้วคือแป้งเกี๊ยวใช่ไหมครับแป้งเกี๊ยวที่เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมสีเหลืองเนี่ยแต่ขนมจีบไทยเนี่ยใช่ตัวแป้งที่ใช้ห่อเนี่ยเอาบอกท่านผู้ฟังเลยท่านฟังจะได้นึกภาพออกท่านใดที่ยังไม่เคยรับประทานเนี่ยนะครับตัวแป้งขนมจีบไทยเนี่ยเหมือนแป้งฮักเก๋าอ่ะอ๋อใสๆนึ่งเสร็จใสหรือแป้งกุ้ยช่ายอ่ะ
แป้งขนมกุ้ยช่ายอ่ะนะครับแป้งในลักษณะนั้นเนี่ยแป้งห่อขนมนึ่งในลักษณะนั้นเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่เอาแป้งไปทำไมเอาแป้งไปนวดไปนวดกับน้ำแล้วก็แค่นั้นแล้วก็เอาไปห่อไส้แล้วนึ่งแล้วใช้ได้เลยแต่แป้งในลักษณะนั้นที่พอนึ่งเสร็จแล้วจะใสบางแล้วเห็นไส้ขนมข้างในเนี่ยนะครับเกิดจากการต้องนำแป้งไปทำอะไรไปกวนก่อนไปกวนให้เป็นแป้งเปียกอ่ะซะก่อนแล้วนำแป้งเปียกที่กวนจนข้นหนึบเลยเนี่ยนะออกมานวดนวดจนเนื้อเนียนเลยอาจารย์เชื่อไหมว่าแป้งเปียกเนี่ยนวดได้นะไม่ใช่ว่าเห็นว่ามันเละๆอย่างนั้นนะเขาไม่ได้กวนเละนะเขากวนจนเป็นจับจนเป็นก้อนเลยแล้วก็นวดและขอโทษนะขั้นตอนอาจจะโหดร้ายหน่อยต้องนวดทั้งที่เป็นไงเลยร้อนๆยังร้อนอยู่นั่นนะครับไม่น่ากินยากเพราะฉะนั้นขั้นตอนมันมากมายคือต้องนวดจนกระทั่งเอาแป้งที่กวนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับนวดจนเนียนน่ะแล้วถึงจะเอามาทำไมมาห่อไส้ได้ทำให้มันแบนๆเป็นแผ่นๆแล้วแป้งที่นวดแป้งขนมจีบไทยเนี่ยนะครับไทยเราก็รับภูมิปัญญาไอ้แป้งห่อไส้เนี่ยแบบของนึ่งของจีนเนี่ยนะครับเอามาแต่เรามาประยุกต์ใส่แป้งของเราบางชนิดลงไปจริงๆแล้วมันประกอบด้วยแป้งอะไรได้บ้างแป้งฮักเก๋าแป้งกุ้ยช่ายเนี่ยแป้ง3อย่างแป้งข้าวเจ้าค่ะนะครับแป้งข้าวเหนียวแล้วก็แป้งมันอ๋อ3อันแต่บางท่านก็ไม่ใส่แป้งข้าวเหนียวเพราะว่าถ้าใส่แป้งข้าวเหนียวเนี่ยมันก็เหนียวมันขนมมันจะเหนียวเกินไปก็แป้งข้าวเจ้ากับแป้งมันเท่านั้นแป้งมันเนี่ยมันจะช่วยให้เกิดความความลื่นแล้วก็ความเหนียวอยู่ในตัวแล้วแต่ของไทยเราเนี่ยมีแป้งอีกชนิดหนึ่งซึ่งเราได้จากพืชหัวยายม่อมอะไรนั่นป่ะแป้งเท้ายายม่อมนะครับเท้ายายม่อมเนี่ยเป็นต้นไม้เป็นพืชหัวชนิดหนึ่งนะก็คือรากมันเนี่ยเราขุดเอาตัวหัวเท้ายายม่อมเนี่ยมาแล้วก็เอามาทำแป้งใช่ไหมแป้งเท้ายายม่อมเนี่ยจะต้องเป็นส่วนประกอบของบรรดาขนมทั้งหลายของกินหรือขนมทั้งหลายที่เป็นตัวแป้งจะมีลักษณะหนึบมาเช่นขนมชั้นใช่ไหมครับนะขนมชั้นก็ต้องขาดแป้งเท้ายายม่อมไม่ได้ทับทิมกรอบอย่างเงี้ยนะก็ต้องมีส่วนผสมของแป้งเท้ายายม่อมเคี้ยวแล้วมันหนึบหนึบนะครับและขนมจีบไทยช่อม่วง อย่างเงี้ยนะครับ3แป้ง3ชนิดเนี่ยผสมเข้าด้วยกันแล้วก็กวนขึ้นเตาตั้งเตาใส่หม้อตั้งเตากวนอย่างที่เรียนแล้วกวนจนกระทั่งเนียนแล้วก็จับตัวเป็นก้อนแล้วต้องออกมานวดอีกนวดจนกระทั่งเนื้อเนียนใช่ไหมครับส่วนไส้ละขนมจีบไทยเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าไส้จะต้องปรุงสุกแล้วผัดให้สุกแล้วนะครับเครื่องปรุงมีอะไรบ้างไส้ประกอบด้วยขนมจีบไทยเนี่ยหมูสับหรือไก่สับหรืออย่างที่เรียนแล้วเนื้อปลาไปนึ่งให้สุกแล้วยีสมัยโบราณก็ใช้ปลาช่อนนั่นแหละนะเพราะว่าเนื้อเยอะนะเนื้อนั้นเป็นปลาเนื้อขาวนะครับแล้วก็จะต้องมีเครื่องปรุงที่เป็นประเภทเครื่องเทศพริกไทยกระเทียมนะครับหัวหอมนะแล้วก็รากผักชีรากผักชีบางท่านสับต้นผักชีต้นกับใบเนี่ยใส่ลงไปด้วยสับให้ละเอียดนะครับนะแล้วก็น้ำปลาค่ะนะครับก็จัดการผัดสิ่งผัดเครื่องปรุงทั้งหลายเหล่านี้เข้าด้วยกันอ้อถ้าขนมจีบไส้หมูะนะครับโบราณท่านใส่เนื้อปูทะเลแกะลงไปด้วยนะโอ้โหมันถูกอยู่ที่ไหนล่ะท่านบอกว่าต้องเนื้อปูทะเลด้วยนะเนื้อปูทะเลแกะมันเยอะใช่ไหมเป็นเนื้อเป็นหนังหน่อยใส่ลงไปด้วยนะครับบางท่านใส่แห้วหมอมันก็จะกรอบกรอบนะแห้วหรือมันแก้วก็ได้หั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าแล้วก็ต้องมีมันหมูใส่ลงไปด้วยจะได้มันนะครับต้องผัดเนี่ยผัดไส้นั้นให้เข้ากันนะไม่ใช่ผัดแฉะๆนะผัดจนแห้งนะครับแล้วก็พักไว้นี่เวลาทำตัวแป้งเวลาห่อขนมจีบไทยเนี่ยนะครับแป้งที่นวดแล้วใช่ไหมที่กวนแล้วก็นวดจนเสร็จแล้วเนี่ยต้องแบ่งมาใช่ไหมแบ่งมาแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลมๆจากนั้นก็แผ่กดแผ่ไอ้ลูกกลมๆนั้นเนี่ย
ให้มันแบนเป็นแผ่นบางนะครับโบราณท่านบอกว่ายิ่งบางเท่าไหร่ยิ่งดีขนมจีบมันจะยิ่งสวยเท่านั้นและไม่ต้องกลัวมันทะลุด้วยไม่ต้องกลัวว่าแป้งจะขาดจะทะลุนะเพราะว่าในทางอันนี้ต้องพูดสูตรเคมีนิดนึงสูตรเคมีของแป้งมันกับแป้งเท้าใหญ่ม่อมเนี่ยมันจะช่วยพยุงไอ้เนื้อแป้งนั่นน่ะให้มันเกาะตัวกันมันใสและมันเหนียวหนึบเนี่ยก็เพราะว่าแป้ง2ชนิดนั้นใช่มั้ยครับอ่ะพอแผ่แป้งเสร็จก็ตักไส้ช้อน1ช้อนพูนๆเลยเนี่ยวางลงตรงกลางแล้วก็ค่อยรวบแป้งมันขึ้นมาและไม่ใช่รวบขึ้นมาเฉยๆรวบขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องพยายามทำให้จีบให้มันเป็นอะไรให้ตรงให้มันเป็นยอดแหลมขึ้นไปนะครับลักษณะมันก็จะเป็นกลมๆแล้วก็มียอดแหลมกลมๆแล้วมียอดแหลมและไม่ใช่เท่านั้นมันยังไม่เป็นจีบสิถ้าอย่างนั้นการจีบมันจะเกิดขึ้นจากอะไรมันจะเกิดจากการต้องใช้อะไรอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งช่วยคือปากคีบมาช่วยแปะให้มันปากคีบหรือแหนบเนี่ยมาเป็นไงมาหนีบตรงเนี้ยหนีบตรงตัวขนมอ่ะหนีบไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆก็จะกลายเป็นจีบเหมือนผ้านุ่งจีบของผู้หญิงสมัยโบราณแล้วยอดยังแหลมแล้วก็แต่งตัวยอดให้สวยนะครับแล้วเสร็จแล้วก็นะพอทำได้ครบแล้วก็ควรจะต้องทำให้ได้ขนาดเท่าๆกันด้วยพอดีคำนะครับพอดีคำโบราณท่านบอกว่าประมาณลูกมะเดื่อจริงๆเด็กเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเห็นลูกมะเดื่อสันฐานขนมจีบไทยอ่ะหน้าตาจะเหมือนลูกมะเดื่อนะครับแต่เป็นลูกมะเดื่อที่มีอะไรมีจีบรอบตัวก็ลูกเขื่องนิดนึงลูกเขื่องกว่าขนมจีบจีนอ่ะนิดนึงคือประมาณเท่าๆกันเดี๋ยวนี้ขนมจีบจีนก็มีลูกใหญ่ๆเหมือนกันใช่ไหมฮะนะเพราะว่าถ้าทำลูกเขื่องนิดนึงเนี่ยมันเวลาจีบแป้งจะจีบง่ายกว่าใช่ไหมครับแล้วก็ทำขนาดเท่าๆกันนะได้ครบก็นำไปนึ่งนะนำไปนึ่งคงไม่ต้องบอกนะวิธีนึ่งนี่ทำยังไง นะครับนำไปนึ่งนะนำไปนึ่งเสร็จก็ได้ขนมจีบไทยใช่ไหมโอ้ถ้าอย่างถ้าใครฝีมือเลิศจริงๆแป้งบางใสแจ๋วเลยเห็นไส้หมูไส้ไก่ไส้ปลาอยู่ในนั้นเนี่ยนะครับถือว่าฝีมือเอกเลยนะไส้ปลาสำหรับขนมจีบไทยเนี่ยนะครับก็คือไส้ที่จะนำไปเป็นไส้ขนมอะไรได้อีกขนมปั้นสิบสดอ่ะผิดละต้องบอกว่าขนมที่มีชื่อว่าปั้นสิบหรือปั้นคลิปเนี่ยนะฮะหน้าตาไม่เหมือนกันนะทำแบบเดียวกันแต่หน้าตาไม่ขนมปั้นสิบเนี่ยหรือแป้งสิบเนี่ยคือใช้แป้งสดแป้งเดียวกับขนมจีบไทยนะแต่ปั้นออกมาเป็นลักษณะไม่เหมือนกันแบนๆและจีบปั๊บแบบนั้นแต่ปั้นคลิปเนี่ยแป้งอีกตัวหนึ่งนะครับแป้งอีกตัวหนึ่งแล้วไส้เนี่ยต้องผัดจนแห้งไส้ของปั้นคลิปเนี่ยคือไส้สาคูไส้หมูไส้สาคูไส้หมูต้องหนักน้ำตาลหนักแล้วแล้วผัดกันจนกระทั่งโอ้โหผัดกันจนกระทั่งแขนล้าแล้วล้าอีกจนเหนียวหนึบเลยอ่ะแล้วก็ห่อแป้งของปั้นคลิปเนี่ยคือแป้งเดียวกับแป้งพายนะครับแป้งพายร่วนห่อเสร็จของปั้นคลิปนั้นต้องเอาไปทอดแต่แป้งสิบเนี่ยหรือปั้นสิบเนี่ยต้องเอาไปนึ่งใช่ไหมครับจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ถ้ามันหารับประทานยากนักสำหรับคนสมัยนี้นะครับไปซื้อแป้งสิบมารับประทาน จริงๆขนมจีบไทยกับแป้งสิบอ่ะคือตัวเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าแป้งสิบเนี่ยใช้ไส้ปลาถูกไหมครับนะไส้ปลาแต่ขนมจีบไทยเนี่ยมีไส้หมูกับไส้ไก่นะครับมีไส้หมูกับไส้ไก่อาจารย์คิดว่าที่เราหากินกันยากๆทุกวันนี้มันอะไรหนึ่งเดิมเนี่ยมันเป็นของว่างขนมจีบไทยเนี่ยเดิมมันเป็นของว่างสำหรับชนชั้นสูงมีกินอยู่แต่ในวังหลวงวังเจ้านายนะครับแล้วก็บ้านผู้ใหญ่ขึ้นชื่อว่าของว่างก็ต้องบอกแล้วว่ามันไม่ใช่ทั่วไปนะแล้วที่สำคัญกว่ามันจะออกมาสู่สังคมภายนอกเนี่ยนะครับโอ้มันใช้เวลามากมันใช้เวลามากแล้วที่สำคัญที่สุดพอมาถึงสังคมข้างนอกแล้วเนี่ยฝีมือมันเป็นสิ่งสำคัญอาจารย์คือฝีมือไม่ถึงก็ทำออกมาไม่ได้
คือหมายถึงตัวรสชาติขึ้นด้วยถูกต้องแล้วก็แป้งอ่ะตัวแป้งตัวรสชาติอะไรต่างๆก็ไม่ได้ใช่ไหมครับมันในเมื่อมันกลายเป็นของกินที่ใช้เวลาด้วยใช้ฝีมือด้วยเนี่ยนะคนที่ทำได้มันก็เหลือน้อยตัวแล้วเครื่องปรุงที่อาจารย์บอกอ่ะนะก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าใช่ปะมันก็ถูกมันก็เป็นของล้วนแต่ของดีมีราคาใช่ไหมครับทีนี้เล่าประวัติภูมิหลังประวัติศาสตร์ของขนมจีบนิดนึงนะครับขนมจีบไทยเนี่ยเราเชื่อว่าเป็นของกินที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะนะครับเป็นของว่างต้องใช้ราชาศัพท์ต้องใช้เครื่องว่างเป็นเครื่องว่างที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชกับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยโปรดมากนะครับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยผู้ที่ทำขนมจีบไทยถวายตั้งเป็นเครื่องว่างในรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยคือพระเจ้าน้องนางเธอของพระองค์ท่านเองพระเจ้าน้องนางเธอพระองค์เจ้ากุกกรมหลวงนรินทร์เทวีในรัชกาลที่สี่ท่านมาได้พระยศทรงกรมเป็นกรมหลวงนรินทร์เทวีนะครับท่านก็เป็นนักจดหมายเหตุคนสำคัญใช่ไหมครับในรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยท่านเป็นพระองค์เจ้ากุแล้วท่านได้พระสมัญญานามว่าเจ้าครอกวัดโพแล้ววังท่านอยู่ติดกับวัดพระเชตุพนท้ายพระบรมมหาราชวังนะครับท่านเป็นผู้มีฝีมือมากในการทำขนมจีบไทยนะลูกหลานบ่าวไพร่ในวังท่านเนี่ยทุกคนสามารถทำขนมจีบไทยได้หมดแล้วขนมจีบเจ้าครอกวัดโพเนี่ยนะครับมีชื่อเรื่องลือลงมาจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่5ที่6ท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงนะภรรยาแม่ครัวหัวป่าเจ้าภรรยาภาสกรวงซึ่งท่านได้ชื่อว่าแม่ครัวหัวป่าเพราะท่านคิดค้นเขียนตำรากับข้าวอะไรต่างๆไว้นะเป็นแม่ครัวหัวป่าที่เรื่องชื่อมากท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงยังเขียนบันทึกอันนี้ไว้ในตำราของท่านตำราของท่านเลยว่าขนมจีบของกรมหลวงนรินทร์เทวีเนี่ยนะของพระองค์เจ้ากุเนี่ยหรือขนมจีบเจ้าครอกวัดโพเนี่ยปั้นจนกระทั่งแผ่แป้งจนกระทั่งบางสนิทแล้วก็นึ่งแล้วเป็นไงใสแจ๋วเลยแล้วก็แป้งเนี่ยหนึบเลยนะแล้วก็ไส้เนี่ยนะครับผัดจนกระทั่งหมูกับมันหมูเนี่ยเข้ามันเป็นเนื้อเดียวเลยแล้วก็ปรุงรสอย่างกลมกล่อมมากนะครับ อันนั้นเป็นของสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะครับเช่นเดียวกันในเมื่อเป็นของเสวยที่เป็นที่โปรดในรัชกาลที่สองด้วยเช่นกันเนี่ยนะจนกระทั่งไปอยู่ในบทพระราชนิพนธ์กาพย์เหชมเครื่องขาวหวานด้วยขนมจีบเจ้าจีบห่องามสมสอประพิมประภัยเนี่ยนะครับมีวังเจ้านายซึ่งเป็นราชสกุลในรัชกาลที่สองที่รับฝีมือทำขนมจีบเนี่ยแบบเดียวกับเจ้าครอกวัดโพมาเนี่ยคือวังบ้านหม้อวังบ้านหม้อของราชสกุลกุญชรซึ่งเป็นพระราชกรมพระเทเวศวัชรินเนี่ยท่านเป็นอะไรพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนะครับวังบ้านหม้อเนี่ยรับสูตรขนมจีบเจ้าครอกวัดโพเนี่ยมาวังนี้ได้ขึ้นชื่อหลายเรื่องถูกต้องแล้วนะทายาทรุ่นสุดท้ายคือท่านผู้หญิงแชล่มกุญชรนะครับนะหม่อมหลวงเดิมหม่อมหลวงแชล่มกุญชรเนี่ยท่านมีฝีมือเรื่องขนมจีบไทยมากนะครับลูกหลานในวังนะบ้านหม้อเนี่ยนะครับยังทำขนมจีบไทยได้แต่ท่านไม่ทำขายปีหนึ่งท่านจะทำมาออกร้านนะครับในมาออกร้านสาธิตนะต้องเรียนว่าสาธิตเฉยๆนะไม่ได้ขายทุกปีด้วยในงานอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยที่อัมพวานะครับแล้วก็ทำสาธิตก็คนก็สนใจไปมุงกันนะแล้วก็อยากจะชิมกันแต่ว่าไม่ได้ขายทุกปีบางปีถ้าเตรียมการมาดีนะถ้าท่านเตรียมการมาดีนะทางวังบ้านหม้อท่านเตรียมการมาดีมีของเหลือไม่ใช่ต้องเรียนอย่างนี้เพราะว่าส่วนหนึ่งท่านจะต้องแบ่งไว้ตั้งเครื่องเสวย
เครื่องว่างถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาใช่ไหมครับถ้ามีพอต้องเรียกอย่างนี้ไม่ใช่มีเหลือถ้ามีปริมาณพอก็จะขายนะครับแต่ก็เรียกว่าก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสมหวังได้รับประทานขนมจีบไทยของวังบ้านหม้อแล้วอย่างนี้เราจะมีโอกาสได้ชิมที่ไหนเดี๋ยวนี้มีคนทำขายอาจารย์แต่ว่าราคาก็ไม่ได้ซื้อได้ง่ายเหมือนขนมจีบจีนขนมจีบจีนนี่ไปซื้อใน 7-Eleven ก็ได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้ใช่อาจารย์แต่ก็ไม่ใช่ถูกนะนะครับขนมจีบไทยมีขายแต่ว่าต้องสั่งทำนะครับก็มีร้านที่รับสั่งทำอยู่นะวิทยาลัยในวังหญิงนะครับนะของในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะก็มีหลักสูตรสอนทำขนมจีบไทยและปัจจุบันสามารถประยุกต์ขนมจีบไทยเนี่ยนะเอาสันฐานขนมจีบไทยเนี่ยประยุกต์และตกแต่งกลายเป็นขนมจีบที่เรียกว่าขนมจีบตัวนกเอาตัวขนมจีบเนี่ยมาแต่งตาแต่งจงอยปากเข้าหน่อยกลายเป็นนกสวยงามมากนะครับนะซึ่งเป็นของเป็นประดิษฐกรรมใหม่ใช่นะขนมจีบตัวนกที่เป็นประดิษฐกรรมใหม่ซึ่งมีอายุไม่เกิน 20-30 ปีหรอกนะครับแต่ว่ามีผู้เขียนบทละครโทรทัศน์นะบางเรื่องบางช่องไม่ขอเอ่ยนะครับพอทำละครอะไรละครประเภทที่เรียกละครย้อนยุคหรือละครพีเรียดเข้าหน่อยนะพูดถึงของว่างในบ้านผู้ดีเข้าหน่อยสมัยรัชกาลที่6มีขนมจีบตัวนกแล้วอะไรแบบเนี้ยนะก็ไม่รู้จักเช็คให้ดีอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับนะก็กลายเป็นขนมจีบตัวนกนะก็มีผู้มาทำขายแต่พูดไปเหมือนจะไปโฆษณาให้เขานะมีผู้ที่เรียนหลักสูตรวิทยาลัยในวังหญิงจบมาแล้วเนี่ยนะมาทำจำหน่ายนะครับถ้าอยากทราบว่าอยู่ที่ไหนหลังใหม่หลังใหม่รู้จักอยู่หลายร้านรู้จักอยู่หลายร้านมีแล้วร้านที่รับทำขนมจีบไทยเหล่านั้นให้ตายสิอยู่ใกล้ๆบ้านอาจารย์ดีนาหมดเลยตายนะครับอยู่ใกล้ๆบ้านจะมีนาหมดเลยง่ายเพราะนั้นก็บอกแล้วก็มีโอกาสนะนึกอยากรับประทานขึ้นมาก็ผ่านยกหูโทรศัพท์เลยนะแต่ไม่รับเป็นในหน้าอ๋อก็นี่คือจะเป็นแต่ตัวนกใช่ไหมตอนนี้ไม่ก็จะทำเป็นขนมจีบไทยธรรมดาก็ได้คือถ้าไม่แต่งตาแต่งจะงอยปากตาเนี่ยเอางาดำทำนะครับสองข้างใช่ไหมฮะจะงอยปากเนี่ยเอาแครอทเนี่ยแครอทหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแหลมๆหน่อยเนี่ยเข้าใจทำขนมจีบไทยนี่ต้องรับประทานกับอะไรขนมจีบจีนเนี่ยเขามีเอาจิ้มซีอิ๊วเปรี้ยวอ่ะใช่ไหมรับประทานก็จบขนมจีบไทยไม่มีซีอิ๊วอะไรจิ้มทั้งนั้นแหละแต่ว่าต้องรับประทานกับผักแหนมอ๋อผักกาดสลัดอะไรขนมจีบไทยมีผักกาดหอมมีผักชีและพริกขี้หนูเหมือนสักคู่ไส้หมูนะครับแม่พูดแล้วก็นะคะน้ำลายสอนะครับก็ชวนให้น้ำลายสออยากรับประทานกันขึ้นมาทันทีนะครับก็ใครสนใจก็หลังใหม่นะครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะอาหารการกินก็เป็นวัฒนธรรมที่เรียกว่าเราหยิบยืมกันได้นะคะหรือว่าถ่ายทอดกันได้ตลอดเวลาเหมือนอย่างกับขนมจีบไทยที่ก็คิดว่าน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมการกินของจีนใช่ไหมคะแล้วเราก็มาปรับประยุกต์ให้มันคุ้นลิ้นกับคุ้นลิ้นโดยรสชาติโดยรูปลักษณ์นะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณที่อาจารย์มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ